พูดถึงการทํางานการเมืองเพื่อเด็กๆคุณผู้ชมคะอีกด้านหนึ่งของสส9ไกลนะคะที่พูดถึงกิจกรรมวันเด็กที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าถ้าไปดูกฎหมายในการลงโทษเด็กโดยพ่อแม่ผู้ปกครอง กฎหมายฉบับเดิมน,นะคะก็คือให้สิทธิพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยลงโทษเด็กตามสมควรทีนี้เขาก็มองว่าตามสมควรของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะ<ฆ>บางคนเคี่ยนตีลูกเนี่ยรุนแรงค่ะบางคนลูกก็คือแบบโอ้โหล้มป่วยกันเลยนะคะมีตัวเขียวช้ำเต็มหมดเลยเรื่องนี้ก้าวไกลเขาก็ให้ความสําคัญคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาบอกว่าจะผลักดันในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้นะคะให้ออกกฎหมายเลยว่าห้ามเคี่ยนตีเด็กหรือว่าห้ามเคี่ยนตีลูกก็จะมีกรอบในการดําเนินการ การลงโทษควรอยู่ในขั้นไหนได้เท่านั้นนะคะดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าสสของก้าวไกลค่ะคุณพัชรินรามบงเธอบอกว่าสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ควรปกป้องนะคะกฎหมายฉบับเดิมมีอายุ 70- 80ปีมาแล้วจึงต้องการจะปรับแก้กฎหมายที่มีช่องโหว่แล้วก็ชี้ช่องว่างให้เด็กถูกกระทําความรุนแรงได้ค่ะซึ่งในเนื้อความระบุเพียงว่าผู้ปกครองสามารถลงโทษบุตรได้ตามสมควรซึ่งถือว่ามันเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ จากเหตุการณ์ต่างๆในอดีตที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นเด็กก็เสียชีวิตจากการถูกทุบตีการทําร้ายจากผู้ปกครองซึ่งพักเก้าไกลต้องการที่จะปรับแก้กฎหมายตรงนี้จากช่องโหว่ดังกล่าวควรเปลี่ยนเป็นการทําโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนตามสมควร แต่ต้องไม่มีการทำร้ายทารุณกรรมด้อยค่าทำร้ายจิตใจที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กนะคะที่หลายคนเคยบอกว่าไม้เรียวสร้างรัฐมนตรีใช่หรือไม่ไม้เรียวจ้างคนใช่หรือไม่อยากให้คิดกลับกันว่าเมื่อเขาถูกตีสิ่งที่เขาได้รับจะส่งผลกระทบกับตัวเขายาวนานขนาดไหนทั้งการตีการดอยค่าต่างๆจนส่งผลกระทบต่อร่างกายและก็จิตใจ,จค่ะทีนี้คุณพัชรินบอกว่า ด้วยปัญหาต่างๆที่เราเห็นและว,ว่ามันเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายเราก็ต้องการปักหมุดทางกฎหมายให้สังคมรับรู้แต่การเป็นนักการเมืองไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองคนเดียวซึ่งต้องมาร่วมกันในหลายภาคส่วนรวมถึงทัศนคติของคนไทยด้วยค่ะที่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยกันอย่างที่เคยมีสุภาษ,ษิตว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีอันนี้หลายคนก็เติบโตกันมาด้วยสุภาษ,ษ,ษิตนี้แต่ถ้ามาดูในแต่ละคำจะมีความหมายเนี่ยคือมันหนักหนาอยู่นะคะ แต่ก็เคยมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่บอกว่าถ้าเรารักวัวก,ก็ไม่ควรไปกินวัวแต่ถ้าเรารักลูกเราจะตีหรือไม่ดังนั้นอยากให้มองกลับกันว่าเป็นการสั่งสอนโดยการใช้ความรุนแรงอย่างเช่นการตีการทําร้ายการด่าทอเด็กทําให้เด็กเนี่ยไม่ได้เรียนรู้พฤติกรรมการแก้ปัญหานะคะไม่ใช่แบบตรกกะในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องค่ะส่วนที่สังคมมองว่าและจะสอนลูกยังไงล่ะในลูกในยุคแบบนี้ หากไม่มีการลงโทษกันบ้างแล้วก็ยังมีความชุดความคิดที่ว่าหากไม่ตีจะไม่ประสบความสําเร็จในการเป็นพ่อคนแม่คนในการสั่งสอนจึงอยากให้ลองเปลี่ยนความคิดอย่างที่เจ้าตัวเธอก็ย้ำตลอดว่าต้องเปลี่ยนกันทั้งหมดนะคะคทั้งองค์ความรู้ทั้งชุดความคิดดําเนินที่ปลูกฝังกันมาค่ะส่วนที่สังคมอาจจะมองว่าถ้าไม่มีการตีบ้างก็จะกลายเป็นลูกเทพหรือว่าเป็นลูกบังเกิดกล้าวไปเลยนั้นอันเนี้ยเธอก็มองว่าทัศนคติเปลี่ยนแปลงยากกว่ากฎหมาย จึงอยากให้กลับมาคิดว่าการไม่ตีมีผลดีหรือไม่ประเทศของเราได้รับความรุนแรงกันมากเกินไปแล้วหากเปลี่ยนมาเป็นการพูดคุยทําความเข้าใจให้ตักกะเหตุผลในการแก้ไขปัญหาเธอบอกอีกว่าการตีมันเร็วแต่การพูดต้องใช้ความเข้าใจใช้เวลาแต่จะส่งผลต่อชีวิตเขาอย่างยาวนานมากในการแก้ปัญหาใดๆก็ตามค่ะ ต้องการที่จะปรับแก้กฎหมายตรงนี้จากที่ว่ามีช่องอ,อ,อุดของกฎหมาย,ยที่บอกว่าผู้ปกครองสามารถลงโทษบุตรได้ตามสมควรมันจะต้องสมควรเปลี่ยนเป็นว่าห้ามผู้ปกครองเนี่ยทำร้ายบุตรนะคะถ้าอ,อ,อ่านได้ตามก็คือว่าทำโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวตามตามสั่งสอนตามสมควรแต่ต้องไม่เป็นการทําร้ายทารุณกรรมด้อยค่าทําร้ายจิตใจนะคะส่งผลต่อเด็ก การตีนะคะการเคี่ยนตีหรือว่าทำร้ายด่าทอเนี่ย mm hmm. เด็กไม่ได้เรียนรู้ในพฤติกรรมในการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ตกกะกรับ ในการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็จะรับความรุนแรงนี้ต่อไปแล้วก็งานวิจัยนะคะต่างๆมากมายจากทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทางต่างชาตินะคะการตีเนี่ยส่วนผลกระทบต่อสมองนะคะก็จะสมองนจะหลั่งฮอร์โมนนะคะออกมานะคะซึ่งเป็นความรุนแรงเป็นความโดยสส9ไกลนะคะเขามีการยื่นร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1น6 7งงเล็บ2ต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้ว จากเดิมที่กำหนดให้ผู้ปกครองมีสิทธิ์ลงโทษบุตรได้ตามสมควรจะแก้เป็นการจำกัดสิทธิ์ในการลงโทษก็คือห้ามทารุณทำร้ายเขี่ยนตีหรือทำโทษอันด้อยค่าบุตรหวังว่าจะทำให้เด็กนะคะได้รับการปกป้องจากความรุนแรงและก็ได้พัฒนาเต็มศักยภาพค่ะนอกจากนั้นนะคะเขาก็มีการยกตัวอย่างกฎหมายประเทศต่างๆที่มีการห้ามตีเด็กอ,อย่างเช่นสวีเดนค่ะอันนี้เขาจะเน้นเรื่องการห้ามลงโทษทางร่างกายเด็กบริเวณที่โรงเรียน ส่วนฝรั่งเศสนะคะจะเน้นเรื่องการห้ามตีเด็กโดยเฉพาะผู้ปกครองจะไม่มีสิทธิ์ใช้ความรุนแรงทั้งทาง,ทงร่างกายแล้วก็จิตใจกับเด็กๆเลยนะคะส่วนสกอตแลนด์ค่ะเป็นประเทศแรกในสาหาราชอาณาจากักรที่กำหนดให้การตีเด็กเป็นความผิดทางอาญาชาติอื่นๆในสาหาราชอาณาจักรนะคะอังกฤษและก็เวลส์อาจตั้งข้อหาทางอาญาได้หากตีลูกแรงจนเกิดรอยช้ำบวมหรือว่าเป็นแผลส่วนที่ญี่ปุ่นก็มีการออกกฎหมายห้ามตีเด็กขึ้นค่ะ โดยห้ามพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูลงโทษเด็กทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นการทำโทษเพื่อออบรมสั่งสอนหรือไม่ก็ตามนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างมา5ชาติค่ะแต่อย่างที่สสวรินบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติยากกว่าการเปลี่ยนกฎหมายใช่ค่ะแม้จะเปลี่ยนกฎหมายแล้วแต่ทัศนคติไม่เปลี่ยนตามสุดท้ายมันก็แก้ไขปัญหานี้ไม่ได้